เป็นภาพเหตุการณ์ที่มีชาวเขารีซอร์เนี่ยไปล้อมทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่มีการแต่งกายนอกเครื่องแบบนะคะไปตรวจสอบการก่อสร้างบ้านเรือนแล้วก็ขัดแย้งกันนะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะก็เป็นภาพเหตุการณ์ค่ะขณะที่นายรุ่งโรจน์สุวรรณโกศีอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากเขาแต่งกายนอกเครื่องแบบร่วมกับทหารป่าไม้ตำรวจฝ่ายปกครองไปตรวจสอบบ้านแล้วก็อาคารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณเขตบ้านมูเซอร์ใหม่นะคะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราชค่ะหรือว่าบ้านห้วยปลาโหลดหมู่ที่8ตำบลพะวออำเภอแม่สอดที่ตากเมื่อวันที่7ตุลาคมเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกชาวเขานับร้อยคนค่ะนำโดยนายสุกิจภูลศรีเกษมเป็นทนายความของชาวเขาไปแกนนำนะคะในการออกคำสั่งให้ชาวเขาเนี่ยไปล้อมแล้วก็จับเจ้าหน้าที่แล้วก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกายในรุ่งโรจน์แล้วก็แย่งปืนพกสั้นที่พกไปด้วยค่ะหลังจากที่เกิดเหตุในครั้งนั้นเนี่ยชาวเขากว่า100คนเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรพะวอไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกแล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยประกาศนะคะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไปประกันตัวนายรุ่งโรจน์จะร้องไปยังผู้บังคับบัญชาด้วยเพราะว่าเข้าข่ายช่วยเหลือกันโดยกลุ่มชาวเขาเนี่ยปักหลักถึงช่วงค่ำก่อนที่จะกลับไปขณะที่เจ้าหน้าที่เองประกันตัวนายรุ่งโรจน์ออกมานะคะแล้วก็นำตัวไปส่งที่กองร้อยอสอำเภอเมืองตากในช่วงดึกจากการตรวจสอบปืนพกสั้นเนี่ยก็พบว่ามีทะเบียนที่ถูกต้องนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะ